come on listen i n g to mualla podcast because islam is the right black keep me lot tell our story สวัสดีค่ะคุณกําลังฟังเก็บมาเล่าเถียวอาร์สตอรี่บทความวันนี้นะคะเราก็มาต่อกันที่เรื่องของอิสลามกับคําถามที่คุณอยากรู้คําตอบ ก่อนอื่นนะคะก็ขอเกริ่นให้ทราบก่อนนะคะว่าบทความที่ซานนำมานะคะมันเป็นเพียงแค่ข้อมูลเชิงกว้างเชิงตื้นนะคะไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึกซึ่งถ้าเราจะไปศึกษาเรื่องของเช่นว่าทำไมอิสลามถึงไม่กินหมูหรือทำไมผู้ชายมุสลิมถึงมีภรรยาได้สี่คน พวกนี้นะคะข้อมูลเชิงลึกเนี่ยคงต้องใช้เวลานานมากนะคะคงไม่พอกับ2อ P ีที่เราจะใช้ไปในวันนี้นะคะหากท่านใดสนใจหรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่มากกว่านี้นะคะซาแนะนําให้ไปที่โครงการอบรมผู้สนใจอิสลามสันติชนนะคะหรือว่าจะลองเสิร์ชหาในอ่ YouTube หรือว่าบทความต่างๆก็ได้นะคะเรามาต่อกันเลยนะคะวันนี้นะคะกับคําถามต่อมานะคะว่าทําไมผู้หญิงอิสลามถึงคลุมศีรษะนะคะ คำถามนี้นะคะเวลาขึ้นรถแท็กซี่เนี่ยซ่าจะโดนถามประจําเลยค่ะว่าน้องๆทําไมผู้หญิงอิสลามอ่ะเขาต้องคุมผมกันน่ะเขาหัวร้านกันหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นมะเร็งกันหรออะไรประมาณเนี้นะคะซึ่งในใจเนี่ยก็คิดว่าเออพี่หนูผมบ้างก็จริงแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแต่สิ่งที่เราตอบเขาไปไม่ใช่แบบนี้นะคะเราก็จะบอกเขาไปว่ามันเป็นเรื่องของบทบัญญัติทางศาสนาที่ช่วยปกป้องผู้หญิงจากสายตาของผู้ชายค่ะ บางคนนะคะอาจจะมองว่าการคุมหิญาบเนี่ยเป็นการแบบกดขี่ทางเพศนะคะแต่ว่าในทางอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามเลยนะคะเพราะเรามองว่าการคุมหิญาบเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนเกียรติให้กับสตรมีมุสลิมนะคะเนื่องจากฮิญาบเนี่ยจะช่วยปกป้องเธอให้ปลอดภัยจากสายตาแทะลมจากบุคคลที่ อาจจะมากๆในตันหาราคาต่างๆนะคะที่หยาดไม่ใช่กรงขังแต่ว่าเป็นรั้วรอบขอบชิดที่ทำให้เธอปลอดภัยจากสายตาผู้ชายหรือว่าจากการการะทำที่เ,เขาเรียกว่ากดขี่ทางเพศนะคะซึ่งมันอาจจะดูสวนกระแสกับโลกปัจจุบันที่พยายามจะพรีเซนต์ว่า,าผู้หญิงสมัยนี้มีดีต้องโชว์มีดีต้องอวดนะคะแต่ในอิสลามเนี่ยเรามองว่าถ้าเรามีไข่มุกอยู่สักเม็ดนึงเนี่ยเราคงอยากจะเก็บรักษามันไว้อย่างดี เราคงอยากจะเก็บไข่มุกสวยๆเนี่ยไว้ชื่นชมไม่ใช่ไปวางไว้ข้างถนนเป็นก้อนกวดไร้ราคานะคะคำถามต่อมานะคะทำไมมุสลิมต้องละหมาดถ,ถ้าคุณรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วคุณเข้าไปหาเขาตั้งวันละห้าครั้งทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยทำไมเขาจะไม่รักคุณกลับล่ะคะฉันใดก็ฉันนั้นนะคะในยะของการละหมาดเนี่ยคือการที่มนุษย์ติดต่อเชื่อมโยงกับพระผู้เป็นเจ้าของเขาในอิสลามกำหนดให้มุสลิมละหมาดวันละห้าเวลา การปฏิบัติละหมาดเนี่ยก็เหมือนการแสดงออกซึ่งความรักต่อพระผู้เป็นเจ้ายิ่งมุสลิมรักพระเจ้าของเขามากแค่ไหนเขาก็ย่อมต้องการให้พระผู้เป็นเจ้าของเขาโปรดปรานได้รักเขามากเท่านั้นและมุสลิมก็จะทําทุกอย่างที่พระองค์พอใจและออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามการละหมาดนะคะก็เหมือนการที่มุสลิมเข้าไปย้ําพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าในรอบวันว่าเขารักและพักดีต่อพระองค์เพียงใดการเข้าไปพบพระเจ้าอย่างน้อยวันละห้าครั้ง มุสลิมที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ก็จะมุ่งทำแต่ความดีและไม่กล้าทำชั่วตลอดทั้งวันค่ะข้อต่อมานะคะคือทำไมมุสลิมต้องถือศีลอดการถือศีลอดนะคะก็เป็นหนึ่งในศาสนาบัญญัติที่มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติเหมือนกันนะคะซึ่งในยะของการถือศีลอดเนี่ยมีแอบแฝงมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนอกจากจะมีเรื่องของการดีท็อกไปในตัวแล้วนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่ร่างกายเนี่ยได้ทําการฟื้นฟูสภาพ ของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราทานสารพัดสิ่งเข้าไปในตลอดทั้งปีค่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการาลดช่องว่างในสังคมนะคะในระหว่างคนรวยคนจนกษัตริย์หรือคนธรรมดาเพราะว่าในช่วงถือสินอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนก็ต้องถือสินอดเหมือนกันค่ะทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นและเข้าใจว่า คนที่เขาไม่มีจะกินเนี่ยเขารู้สึกยังไงทําให้เรารู้สึกอยากจะมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันมากขึ้นค่ะคําถามต่อมานะคะก็คือว่าทําไมมุสลิมต้องก่อการร้ายนะคะคําว่าก่อการร้ายในสมัยนี้เนี่ยเป็นคําจะนำกัดความตามที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้ยัดเยียดให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพื่อหวังผลในเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อในเรื่องของสงครามระหว่างแนวคิดทั้งสองฝั่งฝ่ายหนึ่งอาจจะมองว่าคู่ต่อสู้ของตนนั้นต่อสู้เพื่อไล่ศัตรูออกจากบ้านตัวเอง นั่นคือการก่อการร้ายในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมองว่าการรุกรานต่างหากที่เรียกว่าเป็นการก่อการร้ายโดยปกตินะคะความขัดแย้งต่างๆที่เก่อตัวขึ้นเนี่ยเพราะคนสองกลุ่มถือไม้บรรทัดคนละอันกันและเกิดสงครามขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่งเริ่มเอาไม้บรรทัดของตัวเองไปวัดกับอีกฝ่ายหนึ่งประชาชาติอิสลามนะคะถูกตัดสินด้วยมาตรฐานของวัฒนธรรมตะวันตกมานานแล้วแล้วทางออกของอิสลามในเรื่องของการประกาศสงครามกับอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ได้มีการบัญญัติไว้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในคุรานบทหนึ่งเนี่ยคืออัลกาฟิรูนองค์การที่6นะคะก็มีระบุว่าศาส,สนาของท่านก็คือศาสนาของท่านและศาสนาของฉันก็คือศาสนาของฉันดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลอันใดนะคะที่เราจะต้องไปก่อการร้ายหรือไปเข็นฆ่าผู้คนบริสุทธิ์ค่ะต่อไปนะคะคือคําถามว่าทําไมมุสลิมห้ามกินดอกเบีย้ยในอิสลามนะคะได้กําชับไว้อย่างชัดเจนมากเลยนะคะว่าผู้ใดที่กินดอกเบีย้ย ถือว่าผู้นั้นได้ประกาศสงครามกับพระเจ้าของเขาแล้วแล้วนี้ก็เป็นธรรมนูญของอิสลามค่ะอิสลามถือว่าการกินดอกเบี้ยเนี่ยเป็นความผิดแล้วก็เป็นบาปขั้นรุนแรงทีเดียวเลยนะคะถึงเปรียบเทียบได้กับผู้ที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นเสมือนกับว่าเขาได้ประกาศสงครามกับพระผู้เป็นเจ้าเลยทีเดียวเหตุผลหรอคะเพราะว่าผู้ที่กู้เงินหรือผู้ที่หยิบยืมเงินคนอื่นเนี่ยในทัศนะของอิสลามถือว่าเขากําลังเดือดร้อน การหาก,กําไรจากผู้ที่เดือดร้อนนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าได้สร้างคนรวยและคนจนมาก็เพื่อให้เขาช่วยเหลือกู้กูลกันอิสลามนะคะสนับสนุนให้คนที่มีเงินนะคะหยิบยื่นให้กับคนที่ขัดสนโดยปราศจากการหวังผลตอบแทนมิหนํำซ้ำนะคะเรายังส่งเสริมให้เจ้านี้เนี่ยยกนี้ให้กับลูกหนี้ด้วยหากเจ้าหนี่มีความสามารถทั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้คนให้มีความสมานฉันเป็นเนื้อเดียวกัน และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำถามของคนต่างศาสนาคนะ,คะที่เขาสงสัยเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและยังคงมีคำถามอีกมากมายนะคะที่ซาเชื่อว่ามุสลิมบางคนพอถูกถามแล้วก็อ,อาจจะตอบผิดถูกเหมือนกันนะคะนั่นไม่ใช่เพราะอิสลามไม่มีคำตอบให้แต่ในทางตรงกันข้ามอิสลามมีคำตอบให้กับทุกเรื่องราวเพียงแต่เราอาจจะต้องศึกษาและหาข้อมูลกันให้มากพอและก่อนจากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็ขอ,ขอฝากทุกท่านเรื่องหนึ่งค่ะคือ ชุดความรู้ที่เราศึกษากันมานะคะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยหากไม่ถูกนําไปปฏิบตัติระหวังว่าเราจะนําความรู้ที่ถูกต้องไปใช้ในทางที่ถูกต้องทั้งกับตัวเราและกับสังคมนะคะเก็บมาเล่า Tell our story